เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีครับพี่ชายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ากลับบ้านมาอยู่ที่ลพบุรีเพราะว่าแม่ป่วยแม่ไม่สบายเนี่ยนะฮะก็เลยกลับบ้านมาดูแลแม่ปรากฏก็เลยนำสุนัขฮะคุณผู้ชมฮะสุนัขเนี่ยเป็นอเมริกันบูลลี่3ตัวอ่ะแม่เนี่ยชื่อถังแก๊สอายุ4ปีน้องหมานะน้องหมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีลูกอีก2ตัวเนี่ยนะฮะถังแก๊สเนี่ยชื่อว่าฟีโน่กับเทสลาฟีโน่กับเทสลาเนี่ยเป็นเพศชายฮะน้ำหนักเนี่ยประมาณ 18-20 กิโลกรัมอายุประมาณปีหนึ่งละปรากฏฮะก็นำสุนัขทั้ง3ตัวนั่นแหละถังแก๊สแม่ใช่ไหมฮะฟีโน่เทสลาเนี่ยลูกเนี่ยเอามาอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วปรากฏฮะพอมาอยู่ได้1อาทิตย์น้องชายฮะคุณผู้ชมฮะก็เป็นคนเล่นกับหมาเป็นคนให้อาหารอะไรเงี้ยฮะตัวพี่ชายของผู้เสียชีวิตก็คือนายอภิสิทธิ์ฮะเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยแหละเป็นเจ้าของสุนัข3ตัวเนี่ยที่ผมพูดชื่อไปเนี่ยนะฮะทั้งแก๊สฟีโน่เทสลาเนี่ยนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยสุนัขทั้ง3ตัวตอนอยู่กับผมอ่ะไม่ดุร้ายนะแล้วปกติน้องชายก็เล่นกับมันแต่ถามว่าวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณผู้ชมปรากฏวันเกิดเหตุตัวเองเนี่ยพาแม่เนี่ยนะฮะไปหาหมอพ่อออกไปทำงานทิ้งน้องชายอยู่บ้านคนเดียวฮะคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏหลังจากนั้นนะน้องชายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเล่นกับสุนัขเนี่ยแหละซึ่งคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตัวนายพิสิทธิ์บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะตัวเองเนี่ยนะฮะเห็นเหตุการณ์มันมีคลิปกล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าคาดว่าสาเหตุเนี่ยฟีโน่กับเทสลาเนี่ยน่าจะเกิดความเครียดแล้วก็เป็นไปได้ว่าน้องชายเนี่ยไปเล่นกับมันไม่ถูกต้องหรือเล่นผิดวิธีฮะรวมทั้งน่าจะเกิดจากความเครียดสะสมของสุนัขก็เลยเกิดความก้าวร้าวพอเริ่มกัดน้องชายได้ฮะเลือดมันออกพอเลือดออกปุ๊บได้กลิ่นเลือดคราวนี้ก็มุทะลุจนห้ามไม่ฟังแล้วที่สำคัญตอนเกิดเหตุนะพี่เป๊กคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปไม่มีคนอยู่บ้านเลยอยู่กับลำพังกับหมาเออนะฮะน้องชายอยู่กับตามลำพังกับฟีโน่กับเทสลาเนี่ยแล้วตัวไหนพี่สิทธิ์บอกว่าผมเนี่ยรักมากนะสุนัข3ตัวเนี่ยโดยเฉพาะฟีโน่กับเทสลานี่ผมทำคลอดมากับมือเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่กับน้องชายได้อาทิตย์หนึ่งตัวของทั้ง3ตัวเนี่ยไม่คุ้นเคยกับใครเท่าไหร่แต่ว่ามีน้องชายนี่แหละที่คอยให้อาหารคอยคุ้นเคยเล่นกับมันแล้วก็หยอกล้อแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าน้องชายโดนเนี่ยนะฮะฟีโน่กับเทสลากัดจนกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับพี่เป๊กนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจนะคะกับทางครอบครัวด้วยและในโซเชียลค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลามีเรื่องอย่างนี้มันก็ต้องมีกระแสนะคะก็เจ้าของหมาเนี่ยถูกกระแสโซเชียลนะกระหน่ำซ้ำเติมบอกว่าเอ้ยเอาหมามาฆ่าน้องโหพี่บอกเจ็บพี่ชายบอกเจ็บคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันฟังแล้วคุณผู้ชมฮะโซเชียลนี่ทัวร์มาลงของจริงอันนี้กระหน่ำด่าเขาเลยจนเขาบอกว่ามันเจ็บปวดนะสูญเสียน้องและโซเชียลก็ไปกระหน่ำอีกว่าเนี่ยเอาหมามาฆ่าน้องที่พี่เป๊กบอกทีเนี้ยก็นักข่าวก็สัมภาษณ์นะคะก็เปิดใจทั้งน้ำตาค่ะบอกว่าโอ้โหจากนี้ขอปล่อยสุนัขทั้ง3ตัวให้กับผู้ที่มีความรู้แล้วก็คนที่อยากเอาไปเลี้ยงดูแล้วก็รักน้องจริงๆนะคะคือรักน้องนะเจ้าของหมานะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกงี้รักน้องนะแต่ว่าทำใจไม่ได้จริงๆที่จะเห็นน้องนะคะก็ล่าสุดค่ะมีผู้อาสานำถังแก๊สแล้วก็แม่ของฟีโน่แล้วก็เทสลาเนี่ยไปเลี้ยงดูแล้วนะคะส่วนตัวลูกนะคะตนยังจะคงเลี้ยงดูจนกว่าจะมีผู้รับอาสาไปเลี้ยงนะคะพร้อมวิงวอนผ่านสื่อค่ะบอกโอ้โหขอร้องได้ไหมอย่าซ้ำเติมเลยตอนนี้ครอบครัวก็เรียกได้ว่าใจสลายไปแล้วอ่ะสูญเสียบอบช้ำนะหมาก็ต้องปล่อยไปแล้วก็น้องชายก็เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็มารับรู้เรื่องราวของผู้ไม่หวังดีที่จะแจ้งข้อหาชะกันให้กับตนอีกนะคะจนไม่สามารถที่จะรับเรื่องนี้ไว้ได้บอกว่ามันหนักจริงๆคือครอบครัวพอจัดงานศพแบบพี่เป๊กคุณแม่นี่ถึงขนาดเป็นลมล้มพับกลางงานคุณพ่อนี่เครียดมากนะฮะคือเรียกว่าครอบครัวเนี่ยสูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะค่ะ